มาแล้วจะเห็นเลยมันจะค่อยๆเป็นแยกสีชัดเจนเลยครับช็อกโกแลตมาวาดรูปคือต้องเอาข้นๆขนาดนั้นเลยใช่ไหมต้องข้นๆเลยทุกครั้งที่ลงสีลงครั้งต่อไปต้องข้นๆขึ้นเป็นตัวอย่างนะเราดูอย่างนี้ภาพนี้เป็นหลักๆให้ชัดๆไปก่อนภาพนี้มันจะมีสีดำๆใช่ไหมให้ดูน้ำหนักดำเทาแล้วก็ขาวเพราะฉะนั้นรูปนี้เราจะลงสีเทาไปก่อนเทาก็คือเช่นตัวนี้บริเวณนี้ขาวตัวนี้ดำเลยเทาก็คือพวกตามอย่างเงี้ยขอบข้างงานใครครับคือมันไม่มีอะไรผิดนะครับจะลงบางก็ได้ลงบางถ้าเกิดเราคุมได้มันก็จะเป็นค่าเงี้ยมันก็จะมีเนื้อมีเนื้อแต่วิธีแบบเบื้องต้นน่ะต้องใช้ที่คนขึ้นเนี่ยตามปิดนะอันนี้สิเราเอาได้เลยลืมบอกไปว่าให้ดูวิธีการดูที่เลือกตรงผมเพราะว่าผมจะเป็นจุดที่เข้มที่สุดเราจะดูว่าคู่กันกับสีมันข้นพอหรือยังเรียกว่าน้ำหนักที่2ก็ได้อันนี้ภาพนี้ต้องเรียกว่ามี2น้ำหนักหลักๆมีจางกับเข้มก็ได้ตรงไหนที่ขาวเราก็ปล่อยไปเลยวิธีว่าเปลี่ยนๆเงี้ยถ้าเราไปดัดแปลงทำเป็นรูปอื่นๆมันจะทำได้เยอะๆเลยฉันไม่ชอบว่ารูปสัตว์เดี๋ยวมันนุ่มดีคนมันจะนุ่มมากเลยแต่เราไปว่ามันสั่นเลยค่อยแต้มช้าๆค่อยสังเกตดูอย่าเพิ่งไปตั้งใจให้เหมือนเป๊ะเพราะถ้าตั้งใจปั๊บเราจะให้แบบเหมือนเลยตอนนี้มันจะเบลอมากเบลอบางทีจิ้มพยายามจะให้เข้มแบบสมมติว่าเราจะจบขอบที่คิ้วตรงเนี้ยยิ่งแต้มเข้มๆมันยิ่งเบลอเผยค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆทีจะชาไปเรื่อยคอยหลีตามองก็ได้มันจะเห็นน้ำหนักด้วยว่าตรงไหนเข้มตรงไหนอ่อนไปเดี๋ยวสังเกตดูนะครับตอนนี้เป็นสีน้ำตาลนะพอเริ่มแห้งเริ่มเซตตัวมันจะมีน้ำเงินแทรกอยู่ช่วงนี้เขาจะโมกันเนี้ยเกินจะไม่ผิดพลาดดีชอบผิดอย่างเงี้ยดีเราจะได้มาแก้ให้ดูเลยว่าจะทำไงก็เอาน้ำเปล่าๆนะครับถูออกไปเลยครับถูแล้วก็ซับๆเช็ดๆออกไปแล้วก็ตีตามองดูวิธีการซับออกเนี่ยต้องล้างหูกันให้สะอาดก่อนสะอาดห้ามมีสีนะดูค่อยสังเกตไปเรื่อยๆตรงนี้เช็ดออกที่นี่สังเกตได้ว่าจะเริ่มมีสีฟ้าเริ่มตกตะกอนแล้วพอสีฟ้าตกตะกอนปั๊บสีน้ำตาลมันจะไปเคลือบอีกทีนึงมันจะคล้ายๆภาพสามมิติเลยนะ
นี้จะน้ำหนักกลางไปแล้วน้ำหนักเทาๆอย่างที่เราว่าตามนี้ก็เอาสีที่ข้นขึ้นอีกใส่เข้าไปน้ำไปช้าๆค่อยจิ้มเข้าไปค่อยๆสังเกตทีละนิดทีละนิดพอคนเหนื่อยพี่น้องสีเข้มนี่ระวังนิดนึงนะจะลองนะคะแต่พุกกันไปนิดเดียวพอเทสดูว่าสีจะวิ่งเยอะเกินไปไหมถ้าสีวิ่งเยอะเกินแล้วว่าสีที่เราผสมมันจางเกินไปผสมให้ข้นอีกหน่อยเดี๋ยวเพิ่งไปแบบทีเดียวป้าดเดี๋ยวมันโฟแล้วจริงแล้วมันจะแบบต้องมานั่งถูทำไมจิ้มไปตามพื้นที่เข้มๆก่อนคนเยอะๆภาพคนเหมือนเนี่ยเน้นที่ตาไว้ให้เอาตาชัดๆภาพจะดูสวยขึ้นมาเลยครับให้เริ่มไปรูปแล้วลากเส้นหน้าล่างนี้นะให้มันมีน้ำหนักนิดนึงมีแบบมีเล็กมีใหญ่มีเล็กมีใหญ่เนี่ยให้เราไปลองซ้อมเจ้าผมจะเน้นที่ตาจมูกปากตาสำคัญถ้าผมเข้มไปแล้วเราต้องการลดนิ่งก็ยากใช่ไหมยากมันจะเบลอไปหมดมันต้องค่อยถูสมมติตัวนี้มันเข้มไปนิดนึงใช่ไหมก็ไปเอาแค่พวกการเป็นเช็ดต่อรวมแล้วตัวนี้มันแห้งไปนิดหนึ่งนี่ใช้ประกันนี้ไปเลยก็ได้นะใช้ประมาณนี้ก็ค่อยจิ้มไปเรื่อยๆจะได้ไม่ยากโชว์ให้มีพื้นผิวทำกันเลยวันนี้แห้งนะพี่ก้อยนะแห้งไวมากเลยเอานี่ดีกว่าแทนจุดเข้มๆไปเลยตามขอบที่เราล่างไปเลยให้ชนขอบพอดีที่ไหนใหญ่ๆก็ใช้พวกกันที่ใหญ่ขึ้นเล็กๆก็ไม่ใส่รายละเอียดเข้าไป
ันชัดเจนขึ้นแล้วให้เราเป็นสามน้ำหนักคร่าวๆแค่นั้นก็พอปล่อยไปตามธรรมชาติคุณลองไปจำลองมา